ีตัวอะไรแปลกๆอะไรเงี้ยจริงเหรอเอ้าเพราะถ้าอยากมีเป็นบ้านสวนแบบเนี้ยจะต้องมีกระบวนการวิธีการยังไงสวัสดีครับทุกคนผมตุ๊ดตุ๊ดณพลครับผมเคยได้ยินสุภาษิตอันนึงไหมครับผมก็จำไม่ได้ว่ามาจากไหนนะครับนกไม่มีขนขนไม่มีเพื่อนย่อมขึ้นสู่ที่สูงไม่ได้ฟังแล้วดูดีไหมครับครับเห็นด้วยไหมครับว่าความเป็นเพื่อนของเราไม่ว่าจะเป็นสมัยอนุบาลประถมมัธยมนะครับตรงนี้มันมีผลต่อความทรงจำต่อแนวคิดต่อวิธีการปฏิบัติตัวของเรานะครับในปัจจุบันโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะครับฮะมาวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปเยี่ยมชมนะครับบ้านสวนของเพื่อนผมคนหนึ่งที่ชื่อว่ากระด้งครับกระด้งเป็นเพื่อนสมัยเรียนอนุบาลนะครับจนทุกวันนี้ก็ยังคบกันอยู่ไม่รู้ว่ายังคบกันอยู่หรือเปล่านะก็ยังคบกันอยู่ครับทีนี้สิ่งที่ทุกคนจะได้รับชมนะครับในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปก็คือเป็นเรื่องของกิจกรรมที่ผมกับกระด้งเนี่ยร่วมกันทำมาซึ่งตอนหลังเนี่ยเรามานั่งคุยกันว่าสมัยที่เราเรียนด้วยกันเราไม่เคยทำพวกนี้มาก่อนครับยกตัวอย่างเช่นการพายเรือการยิงบีบีกันการเล่นบาสอย่างเงี้ยนะครับการพัดกอล์ฟเนี่ยเราไม่เคยทำมาก่อนสมัยที่เราอยู่ด้วยกันในสมัยอนุบาลประถมมัธยมไม่เคยทำร่วมกันมาก่อนนะครับมาวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เราได้ทำร่วมกันต้องบอกกันว่าผมกับกระด้งเนี่ยไม่ได้เจอกันมาก็ประมาณก็หลายปีอยู่มั้งครับนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของบทสัมภาษณ์กระด้งแล้วกันว่าทำยังไงถึงจะมีบ้านสวนแบบนี้ได้นะครับในเรื่องของกฎหมายเอกสารในเรื่องของการเลือกซื้อบ้านในเรื่องของการออกแบบบ้านในหลายอย่างเลยครับสมาชิกท่านไหนสนใจก็ดูไปนะครับหรือเลื่อนไปตอนท้ายก็ได้นะครับถ้าใครสนใจก็ดูได้ถ้าใครไม่สนใจนะครับก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องดูครับก็แล้วแต่เลยนะครับมีทางเลือกได้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าบ้านสวนที่สวยของกระด้งหลังนี้เลยนะครับผมใช้เวลาขับรถมาประมาณ40นาทีนะครับจากที่ดอนเมืองเห็นไหมบ้านด้งสวยงามมากนะครับเราดูกันนี่คือทางเข้านะครับบ้านของกระด้งนี่บ้านเขาเลยนะครับเหมือนเป็นอาณาจักรส่วนตัวนี่เลยแต่จะเห็นได้ว่าถนนทางเข้าเนี่ยทันสมัยมากเลยเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กเลยนะครับถนนเรามาเดินเข้าไปนะครับเราเซอร์ไพรส์เขานะครับไม่ได้บอกว่าเราจะมากระสอบทรายนะครับอันนี้ก็เป็นที่แสดงว่าบ้านนี้ยังเพิ่งสร้างว้าวเราไปดูเพื่อนต้องกันดีกว่าว่าเขาอยู่ที่ไหนแล้วนะครับเต็นท์นี้แบบมีพร้อมทุกอย่างครับผมน้ำใส่เป็นอย่างไรคุณถามตรงนั้นตรงมาเพื่อนดงเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเพื่อนดงครับเพื่อนติวมาหาฮะเอาตกลงย้ายมันย้ายบ้านมาอยู่เต็นท์แล้วเหรอครับไม่อยู่บ้านแล้วใช่ไหมมานอนบ่อยไหมเนี่ยเต็นท์เนี่ยเพิ่งนอนคืนแรกเพิ่งนอนเป็นคืนแรกใช่ไหมรู้สึกยังไงบ้างมีใครเขย่าเต็นท์ไหมดึกดึกไม่มีใช่ไหมเงียบมากที่นี่เงียบมากสองทุ่มนี่เขานอนกันหมดแล้วโอ้เชื่อเลยนะเหมือนแบบต่างจังหวัดไกลๆเยี่ยมเลยดีเหมือนต่างจังหวัดไกลๆเมื่อคืนก็อากาศเย็นมากหนาวอ่ะหนาวใช่ไหมหนาวเลยเออเห็นภาพเลยเพราะแถวนี้เนี่ยต้นไม้เยอะมากตอนนี้กระด้งกำลังทำอะไรครับตอนนี้กำลังทำเป้าให้เอ้าทำเป้าเป้าทำอะไรอ่ะยิงปืนครับยิงปืนกระด้งเล่นปืนด้วยเหรอไม่เล่นครับแต่ว่ารู้จักคนที่เขาเล่นรู้จักคนที่เขาเล่นใช่ปะใช่เป็นปืนจริงหรือว่าปืนของเล่นก็เป็นของเล่นนี่แหละเขาปืนของเล่นใช่ปะใช่อ๋อที่เขาเรียกบีบีกันนั่นเองใช่แล้วก็มันจะมีแต่พวกเด็กๆเล่นนะใช่ไหมมีผู้ใหญ่เล่นด้วยนะนี่คือข้อดีของเพื่อนดงนะครับสมัยเรียนประถมเขาเป็นคนชอบประดิษฐ์ประดอยฮะนึกจะทำอะไรเขาก็ลงมือทำเลยในความเป็นอัจฉริยะของเขานี่ดูสิสุดยอดอ่ะโอ้ไม่ถึงกับสุดยอดหรอกครับลวกๆอ่าฮะแค่พอได้เล่นครับนี่เดี๋ยวนะ
เป็นเป้านี้มาจากอะไรกระถางโอ้สุดยอดมันมาจากกระถางนั่นลองปืนบีบีกันครับขอย้ำมันไม่ใช่ของจริงเราไม่ได้ยอมความรุนแรงนะครับเป็นแบบเพื่อสันทนาการยิงสนุกเฉยๆนะครับอันนี้คือปืนบีบีกันนะของไม่ได้ของจริงนะวิธีการนะมันก็จะมีอันนี้ข้างล่างนี้ใช่ไหมก็คือยิงทีละนัดอันนี้ก็ยิงรัวๆแล้วอันนี้ก็เซฟคือยิงไม่ออกเวลาจับบรรยายเลยนะครับปืนจริงปืนปลอมนี่หรือของเล่นห้ามเอานิ้วเข้าไปในนี้โดยเด็ดขาดนะครับมันเสียมารยาทต้องแบบอย่างนี้เอาไว้แค่นั้นเองนะครับก้มหน้าไปนิดนึงนะครับประทับบ่านะครับเขาเรียกแนวปืนแล้วก็ก้มลงไปอย่างนี้แค่นั้นเองลมได้ด้วยนี่ดังตอบแปะเรามาดูกันว่าเป้าจะสะอาดหรือเปล่าโอเคเพื่อนโด่งไม่ยอมแล้วนะครับเอาจริงแล้วมึงถ้าจะเอาจริงมาตั้งนานแล้วยังมึงเอาจริงเหรอเนี่ยเดี๋ยวมึงไปตัดอันที่กูยิงไม่เข้าออกกูจะเอาที่มึงพูดเนี่ยลง โอ้โหตกลงเกือบแล้วครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเดี๋ยวไปพ่นสีเพิ่มก็ได้ นี่เอาแล้วครับเย้นี่ๆๆอันนี้นี่ๆเข้าเลยเข้าเลยไฟจับนี้อย่าไปกำในไกลพิษเล็งเอาตาเล็งเข้าไปในศูนย์เล็งด้วยลูกเห็นกากบาทมั้ยลูกเอาก่อนเอาเลยลูกนี่เข้าตรงนี้ไม่เป็นไรอีกสัก2นัดถ้าหนูยิงเข้านี้หนูจะสอบได้ที่1ลูกเป็นการฝึกสมาธินะฮะอีกนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวดีใจด้วยแล้วน้องพีก็ยิงเข้าเป้าจนได้ครับหนูได้คุณค่าอะไรจากการยิงปืนบ้างลูกได้กล้ามนะได้กล้ามสนุกครับเอาสักกระบอกไหมเอาสักกระบอกไหมเดี๋ยวพาไปซื้อเดี๋ยวยิงให้มันโดนขวดน้ำก่อนโอ้ยเยี่ยมมากโดนละโดนสิเวลาไม่ได้มาเขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนมือที่ผมจะยิงไอ้นี่แล้วนะกระป๋องครับวันนี้จะมาทดลองยิงธนูนะครับครั้งแรกในชีวิตเลยเนี่ยครั้งแรกในชีวิตใช่ไหมโดนหรือเปล่านี่ต้องเป็นลุ้นให้เพื่อนโด่งหน่อยสิฝึกมานานหรือยังครับถามจริงไม่เคยฝึกเลยไม่เคยฝึกเลยใช่ไหมนี่ครั้งแรกของเพื่อนโด่งป่ะใกล้ๆจะเป็นครั้งแรกๆเลยนะเหรอผิดด้านมันได้2ด้านเอ้าไม่อันนี้ก็หลอกอันนี้ก็เฮ้ยนี่เฮ้ยนี่แค่ท่าก็ผ่านแล้วนะครับไม่ต้องดูผลลัพธ์ดูท่าดูแล้ววะมึงดูความแรงนี่บีบีการมึงแค่สีถลอกธนูแม่งเป็นรูก็แง่แหละมึงก็ดูสิมันเหล็กเนาะบีบีการมันดูพลาสติกนี่โอ้โหลงดินก่อนนะครับการลองยิงธนูของอาจารย์ติวเยี่ยมครับเยี่ยมครับใช้ได้ผมไม่ขออะไรมากขอเข้าวงตรงนี้ก็พอจุดดำไม่ต้องก็ได้ครับโอ้โหจุดดำมันแม่นเกินไปครับแม่นเกินลึกเหมือนกันนะลึกเข้าลึกทะลุดูดิเฮ้ยทะลุเลยทะลุอ่ะโอ้โหโอ้อีกแล้วครับท่านเริ่มติดใจ เป้าสะอาดมากเลยครับต่อไปนะครับต่อไปทุกคนผมกับเพื่อนโด่งจะแข่งกันชูดบัตรดูมืออาชีพเขาต้องทำยังไงโอ้โหอันนี้ผมบ่อยนะครับเพราะว่าผมไม่อยากใช้ฝีมือเต็มที่เดี๋ยวเพื่อนเขาจะเสียหน้านะลูกสุดท้ายให้มันลุกไปเว้ยข้ามไปบ้านนู้นแล้วครับต่อไปตาเพื่อนโด่งครับผม5ลูกครับอย่าให้อายนะครับ1อย่าให้เสียครับ2ไม่ต้องอ่อยก็ได้ครับเพื่อนไม่ต้องอ่อยครับเอาจริงจังครับจริงจัง3โอเคได้2แต้มนะครับเกมนี้ต้องชนะไปนะครับเนี่ยป่ะเนี่ยลูกที่1นี่ลูกที่2ครับเราเป็นมือหนึ่งนับจากท้ายขึ้นมา yes ไข่แดงลูกแรกกับน้อง
ถ้าคนเราตั้งใจทำไปจริงจังก็จะสำเร็จได้อย่างลูกนี้ผมเชื่อว่าลงแน่นอน5 yes 1 2ลูกได้ไหม3โอ้นี่เปิดเฮ้ยโกรธใครมาโอ้เฮ้ยจริงจังอ่ะเดี๋ยวนี่ใจเย็นเพื่อนเฮ้ยเพื่อนจริงจังมากนึกถึงหน้าใครตอนนึกถึงหน้าใครตอนเตะหน้ามือเอ้าโชว์ท่าดีกว่าอ่ะควายทิปเปี้ยงแบ็คคิกแบ็คคิกปึ้งก้าวกระโดดหมุนเปี้ยงต่อไปเพื่อนน้องจะพาไปทำอะไรครับกิจกรรมมาเที่ยวบ้านพี่ต้องวันนี้จะพายเรือไปพายเรือมันก็ไม่ลึกหรอกแต่มันอาจจะมีตัวอะไรแปลกๆอะไรเงี้ยจริงเหรองั้นน้องไปคนเดียวก็ได้เดี๋ยวเราเล่นเป็นเพื่อนที่เสียสละมากตัวเองไม่ยอมใส่ชูชีพนะครับก็ให้เพื่อนใส่แทนนี่แหละไหนมาแล้วก็ช่วยทำความสะอาดบ่อหน่อยนะผักบุ้งมันเยอะให้คุ้มแล้วลอกๆหน่อยโอเคปกติพายบ่อยไหมครับไม่บ่อยครับนี่คือการพายเดี๋ยวผมขอขึ้นก่อนได้ไหมครับเอามาทำอะไรครับอันนี้เอามาทำอะไรก็ไม่รู้นะก็ถ้ามันเหนียวก็ใช้ตัดครับใช้ตัดมันอยู่ลึกว่ะมันอยู่ลึกมากเลยนี่อย่างกับท่อสายยางเลยครับคล้ายๆท่อสายยางเลยนะครับอันนี้ประเด็นคือต้องทำเรือให้บาลานซ์ไม่งั้นเรือคว่ำนะครับใช่ครับเอาแค่นี้ไม่ต้องลึกก็ได้ได้แล้วครับเอาดอกเดียวพอครับเยี่ยมมากเลยประเด็นคือทำไมนะก้านบัวสามารถเอามาทำอาหารได้ใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะได้ลองเอาอย่างไหมอ๋อเขากำลังจะปิ้งย่างกุ้งให้เรากินนั่นเองไปย่างกุ้งไหมครับอาจารย์ติวมาทั้งทีก็จะพาไปพม่าไปพม่าไปย่างกุ้งกันนะครับ ทีนี้เป็นนวัตกรรมใหม่นะครับในการติดเตาของเขานะครับมีเครื่องช่วยครับสามารถทดเวลาได้รวดเร็วมากโอเคต้องตัดต่อมองนั่นเครื่องต้องพร้อมแล้วลงกระทะโอเคยอดเยี่ยมมากอันนี้ด้งหั่นเองเลยใช่ไหมครับใช่ครับกุ้งกับตัวเบลล์เลยนะเทียบกันนะครับเป็นแขกเด็กแล้วกันไม่เป็นไรเริ่มเลยครับวิธีย่างกุ้งที่ถูกต้องนะครับเราจะต้องสลับฟันปลานะฮะเพื่ออะไรก็ไม่รู้ผมเห็นเขาทำมาไม่เห็นมีปลาเลยครับเอาเลยสลับฟันกุ้งได้ไหมครับได้ครับสลับฟันกุ้งก็ได้ครับแต่ตรงนี้นะครับเราน็อกน้ำแข็งน้องกุ้งเรียบร้อยแล้วนะครับยอดมาบ้างเพิ่มทงครั้งนี้ตัวเบลล์จริงจริงนะก็จะประมาณขนาดนี้ไฟกำลังดีเลยนะครับแถวสุพรรณนี่มีแหล่งขายกุ้งค่อนข้างเยอะใช่ไหมเท่าที่รู้ทางไปบางเลนเยอะมากครับไปบางเลนครับนี่หัวนี่จะสุกยากหน่อยนะโหกลิ่นนี่หอมข้าวกล้องเลยเนี่ยอยากกินใช่ไหมล่ะทุกคนมีเคล็ดลับว่าให้ความร้อนเข้าตรงหัวกุ้งเลยเยอะๆหน่อยเหรอแล้วทำยังไงถ้าเข้าตรงนี้เยอะตรงนี้ก็ไหม้อ๋อก็จะไม่สุกก็กินไม่ได้ครับที่เราเห็นก็คือแม่งไหม้ทุกตัวแล้วตอนนี้ไหม้แต่เปลือกครับใช่แต่เนื้อยังกินได้แบบว้าวผัดใส่บัวมีเครื่องปรุงอะไรบ้างเอ่ยเอากระเทียมลงก่อนกระเทียมลงก่อนใช่ไหมอร่อยจริงให้มันเหลืองนิดนึงให้เหลืองนิดนึงไงนี่ใส่เลยอันนี้ก็เป็นเนี่ยสายบัวที่อาจารย์ติวเก็บนะครับเมื่อกี้ครับโอ้หอมฉุยทีเดียวน่าจะสุกแล้วนะเป็นอะไรที่เป็นความเรียบง่ายนะครับเมนูนี้แปดหอมอร่อยเด็ดขึ้นมาเองเอาละครับโอ้ยสุดยอดมันกรอบครับแล้วก็หอมกลิ่นกระเทียมเจียวแล้วกลิ่นน้ำปลาครับแล้วก็ฝักบัวสายบัวเนี่ยมันจะเป็นกรอบๆกรอบๆอยู่ข้างในฮะใช้ได้เลยครับเพื่อนเราทำได้อร่อยเลยดูนี่ครับทุกคนกุ้งตัวเบลเริ่ม
จะดูซิว่ามันจะอร่อยขนาดไหนเรามีข้าวแล้วเราก็จิ้มนะฮะเราก็กินกันจบกันติวครับว่ามาเล่นกอล์ฟกันไม่เล่นครับ เล่นไปก็แพ้ครับท้ายแข่งเลยนะโอ้ยโคตรเอาเปรียบเลยอ่ะ3ลูกใครลงมากกว่าชนะเอาเถอะ1พอดงจะพัดกอล์ฟแล้วดูเหมือนจะลงครับมีคำว่ายากสำหรับพอดงด้วยเหรอเขามั่นใจมากครับเขามั่นใจแบบสุดๆเกระดงกระดงหลังจากที่ครูติวแล้วก็พอกระด้งนะครับได้ทำกิจกรรมร่วมกันมากมายมันเป็นการย้อนวัยเนาะย้อนวัยในสมัยที่เราเคยเรียนประถมด้วยกันในสมัยเรียนยังไม่เคยทำอย่างนี้เลยเออสมัยเรียนยังไม่เคยทำขนาดนี้นะมาพัดกอล์ฟมาพายเรือไม่เคยพายเรือด้วยกันเป็นครั้งแรกแล้วก็ลุ้นมากเลยว่าจะความหรือเปล่าช่วงสาระละอยากรู้จริงว่า อะไรคือแรงบันดาลใจที่กระด้งเนี่ยทำบ้านแบบริมสวนหรือว่าทำบ้านอยู่ตรงนี้ครับก็จริงๆมันก็คงจะคล้ายๆกับที่อาจารย์ติวว่าแหละว่าเราก็นึกถึงสมัยวัยเด็กอ่ะก็มีพื้นที่มีบริเวณมีที่จะวิ่งเล่นเตะฟุตบอลอะไรกันในบ้านอยู่ที่ขอนแก่นแล้วก็บ้านก็พอมีบริเวณเนาะมีที่กรุงเทพอ่ะอะไรๆมันก็เป็นเงินเป็นทองอ่ะที่มันแพงฉะนั้นมันก็จะต้องออกมาชานเมืองหน่อยมาหาที่ที่มันเป็นอะไรที่มันจะได้ปลดปล่อยบ้างจะได้ปลดปล่อยบ้างที่วิ่งบ้างอยู่ในเมืองละก็ออกมาชานเมืองบ้างจะได้มีที่หายใจใช่แล้วสบายปอดอะไรเงี้ยนะออกมาทันทีแล้วก็เลยอะไรที่เก็บกดอยากทำก็ทำมันทุกอย่างตรงนี้แล้วตอนนี้ได้ทำแล้วใช่ไหมก็ได้ทำบ้างแล้วยินดีด้วยนะรู้สึกยังไงบ้างได้ทำแล้วแต่ก็ยังไม่ครบนะยังไม่ครบอย่างเลยหรอใช่อะไรบ้างมาบอกได้ไหมจะเผื่อไว้เป็นตัวอย่างเป็นแรงบันดาลใจเดี๋ยวนึกก่อนเป็นการแชร์ไอเดียก็ได้เออเผื่อวันนึงผมอยากทำบ้านอย่างงี้บ้างผมจะเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์หรอมั้งฮะอย่างนั้นเลยเหรอเออก็ไม่เลวนะว่าแต่ก็ชอบเล่นหลายแต่กี้ก็สปอร์ตคอมเพล็กซ์น้องๆไปแล้วนะเนี่ยเก่าได้อีกสนามเปตองสนามเปตองอีกมีลูกเปตองแล้วโอ้เออเชื่อเชื่อเดี๋ยวจะหาหินคลุกมาลงแล้วก็ทำคันกั้นหน่อยเอาเป็นลานนั้นไหมคือบินบังคับคอปเตอร์บังคับเลยประมาณนั้นประมาณนั้นได้หมดอย่างแรกเลยเนี่ยเราก็ต้องเรียบเรียงความฝันของเราเองอ่ะให้มันชัดก่อนครับว่าเราอยากมีบ้านแบบไหนแล้วก็เราจะทำอะไรกับมันบ้างเนาะคือภาพฝันเราต้องชัดก่อนต้องมีภาพฝันในสมองให้ชัดก่อนก่อนงั้นนะแล้วเราก็ค่อยๆเก็บตามกำลังของเราอย่างเช่นถ้าเกิดจะมีบ้านมันต้องมีที่ดินก่อนผมเริ่มอยากไม่มีอะไรเลยครับมีที่ดินมีบ้านก่อนมีบ้านต้องมีที่ดินก่อนใช่ที่ดินจะมาได้ยังไงเอาเงินที่ไหนอะไรเงี้ยเออแล้วก็หาแหล่งเงินแหล่งเงินแล้วเราก็ขับรถดูที่ครับที่คิดว่ามันใกล้ที่จะเดินทางสะดวกเนาะไม่ได้ไกลจากบ้านเรามากนักนะครับก็ถนนหนทางมันดูแล้วมีอนาคตอ่ะถนนมันจะแบบมีถนนที่มีหน่วยงานรัฐรับผิดชอบเขามีงานรับผิดชอบมันก็จะมีคนดูแลเขาต้องดูทำเลในอนาคตด้วยนะเผื่ออนาคตครับแล้วก็ดูว่าแถวนั้นเขาใช้ประปาไฟฟ้าอะไรกันครอบคลุมกันแค่ไหนแล้วบริเวณพื้นที่นั้นรอบครอบมากอันนี้ก็เกิดจากการขับรถเล่นขับรถเล่นขับรถเล่นหาที่อย่างเงี้ยครับคือพอเรามีภาพฝันแล้วใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆต่อทิกซอทีละตัวก็พอได้ที่ดินก่อนเราก็ขึ้นป้ายไว้ที่ดินตรงนี้เออผมซื้อตอนนั้นก็ประมาณ700,000 บาท700,000 บาทกี่ปีละ700,000นี่กี่ปีละตอนนั้นไล่หนึ่ง10กว่าปีละเดี๋ยวนี้คงไม่ได้แล้วนะแสนนึงอ่ะเดี๋ยวนี้ก็น่าจะ2 ล้านกว่าก็คือเราค่อยๆเก็บไว้ครับก็เก็บที่แล้วก็กู้เงินสหกรณ์หรือว่าอะไรเงี้ยมาซื้อไว้ซื้อทิ้งไว้ก็ผ่อนไปแล้วก็พอมีเงินมีอะไรแล้วก็ค่อยๆมาถมไปทีละนิดทีละนิดค่าถมถ้าผมจริงๆก็น่าจะร่วม200,000ครับเราก็ไม่ได้เสียเงินก้อนเพราะเราทยอยทีละ50,000ทีละอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ครับเนาะค่อยๆทำไปเพียงแต่ว่า
ทำแล้วมันยังตรงกับที่เราคิดไว้ในภาพฝันว่าเราจะมีบ่อน้ำเราจะมีอะไรเงี้ยครับแสดงว่าภาพทุกอย่างนี่คือเป็นภาพฝันตั้งแต่ตอนแรกเลยใช่ไหมสนามบาสตัวบ่อน้ำหรือว่าทุกอย่างเลยคือภาพฝันเนี่ยมันเป็นคอนเซ็ปต์มากกว่าแต่ว่าเวลาทำไปปุ๊บมันก็มีการปรับแต่งไปเรื่อยๆเนาะให้เหมาะสมให้เหมาะสมกับไอ้สถานการณ์ในตอนนั้นใช่บางทีเราอาจจะต้องมาเก็บรายละเอียดไงว่าแสงเงาเป็นยังไงทิศลมเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็อาจจะดูฮวงจุ้ยอยู่แล้วประกอบเพราะบางทีไม่ใช่แล้วหรอกเดี๋ยวคนที่เขาเก่งฮวงจุ้ยมาแล้วเขามาแซะเราทีหลังเอาเลยทำผิดอย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลไปอ่ะเนาะเราก็เลยทำไว้ก่อนกันปากคนครับแต่ว่าเรื่องทิศทางลมเรื่องแดดอะไรเงี้ยก็เขามีเหตุผลอยู่แล้วก็มีผลเนาะก็คนฟังไว้ครับครับเอามาใช้เฉพาะที่จำเป็นยอดเยี่ยมเลยเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆปรับแต่งที่ดินมาเรื่อยๆเนาะค่อยขุดค่อยแต่งอะไรให้มันเหมือนกับภาพที่เราเหมือนอัลติเมทดีไซน์เสร็จแล้วพอเราพร้อมแล้วก็เริ่มเขียนแบบบ้านขึ้นมาโอ้อันนี้เพื่อนต้องเขียนแบบบ้านเองเลยใช่ไหมเขียนเองโอ้โหเก่งมากเลยบ้านหลังนี้ก็ประมาณ6 × 7ครับ42ตารางเมตรเนาะเป็นบ้านชั้นเดียวแต่ว่ายกพื้นสูงยกพื้นประมาณเมตรนึงเผื่อน้ำท่วมเผื่อน้ำท่วมต้องยกพื้นนิดนึงนะเพราะว่าอากาศโฟข้างล่างมันก็เย็นสบายครับเนาะแล้วก็ยังเก็บของรกๆได้อีกข้างใต้คร่าวๆก็ได้ครับบ้านหลังนี้ออกแบบเองแล้วก็ซื้อของซื้อของเองทั้งหมดมาจ้างค่าแรงสร้างก็ประมาณ100,000 บาทประมาณ100,000 บาทแล้วก็ค่าของนี่มันใบเสร็จมันเป็นปึกๆอ่ะไม่ได้นับจริงๆต่อไม่เป็นไรน่าจะประมาณ300,000ได้หรืออาจจะมากกว่านี้บ้านน็อกดาวอ่ะครับซื้อไซส์เนี้ยจะมากกว่าเรามันไม่ใช่เหล็กเขาไม่ได้ดีเหมือนเราอ๋อเหล็กไม่ได้ดีเหมือนเราเพราะเราใส่เหล็กเราเต็มเราไม่ต้องกลัวเขาเรียกอะไรไม่ต้องกลัวว่าต้องจ่ายแพงครับเพราะว่าเราอยู่กับมันอีกนานอ่ะจะไปดูบ้านน็อกดาวเนี่ยเหล็กเขาจะแบบเส้นเล็กมากอ๋อเข้าใจละแล้วมันก็จะโยกโยกโค้งเราอยู่เองเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดด้านติวเดินดิมันไม่โค้งนะครับใช่กระเบื้องได้เลยใช่แสดงว่าแบบพื้นฐานดีไงใช่ไม่งกเหล็กโครงสร้างดีใช่ไม่งกเหล็กครับดีฮะอยู่เองก็ออกแบบดีๆเราเองอยู่เองออกแบบเองอยู่แบบยาวๆก็ลงทุนมีกำลังทรัพย์ที่จะลงทุนเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราเองก็ลงทุนไปเนาะเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากครับต้องเอาแบบนั้นไปขออนุญาตก่อนเพิ่นว่าแบบบ้านหลังนี้มันแค่ไม่เกิน150ตารางเมตรเนี่ยมันไม่ต้องทำให้ตัวแบบก่อสร้างเราต้องมีวิศวกรเซ็นนะไม่ต้องมีแค่ทำผังบริเวณนะครับไปที่กองช่างของอบต.ที่สังกัดอยู่นี่แหละอบต.ในเขตของบ้านเราเนี่ยเขาไปขออนุญาตปุ๊บเขาก็จะออกใบอนุญาตก่อสร้างมาให้เสร็จแล้วเราก็จะไปพบผู้ใหญ่บ้านใบอนุญาตนั้นน่ะไปขอบ้านเลขที่ผู้ใหญ่บ้านก็จะเป็นคนรันนัมเบอร์บ้านเลขที่เขาจะเซ็นให้ว่าเราบ้านเลขที่เท่าไหร่เสร็จแล้วเราก็เอาไปที่ว่าการอำเภอของบ้านที่ว่าการอำเภอไซน้อยก็เขาก็จะออกเป็นเล่มให้เลยยังไม่มีเจ้าบ้านก็ได้ออกเล่มให้ก่อนพอมีเล่มปุ๊บเลขทะเบียนบ้านเนี่ยก็เราก็เอาตัวเล่มนั่นแหละไปยื่นขอน้ำขอไฟใช้ได้ครับเพราะขั้นตอนง่ายๆประมาณนี้แต่ว่าแต่ละขั้นตอนก็เป็นเดือนเหมือนกันอ๋อเป็นเดือนเหมือนกันแต่ละขั้นตอนเนาะก็แล้วแต่เนาะผมทำตอนว่างๆก็พอไปได้หวังว่าจะได้แรงบันดาลใจแล้วก็ความรู้มากมายนะครับผมก็อยากจะบอกว่าวิธีการไม่มีอะไรมากมายอย่างที่เพื่อนดงบอกนะครับเริ่มต้นจากเราจะต้องมีภาพฝันในอุดมคติของเราก่อนว่าบ้านที่เราอยากมีเนี่ยอยากมีแบบไหนนะครับอย่างเช่นมีบ่อน้ำมีเป็นสนามพัดกอล์ฟหรือสามารถกางเต้นได้อะไรเงี้ยหรือว่าอยู่ในจุดไหนอะไรเงี้ยบางทีภาพฝันของเราเนี่ยมันก็สามารถเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงขับนะครับให้เกิดการกระทำขึ้นมานะครับอย่างที่เพื่อนดวงเนี่ยสามารถทำในมีถึงจุดนี้ได้นะครับเมื่อมีภาพฝันแล้วเราก็ไปตระเวนหาที่ที่เหมาะสมนะครับเมื่อเราเจอแล้วนะครับเราก็จัดการเตรียมเรื่องของงบประมาณเงินทุนนะครับในการซื้อนั่นเองโดยวิธีการต่างๆนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการซื้อก็เตรียมเอกสารต่างๆซื้อพอซื้อเสร็จแล้วเราก็อาจจะออกแบบเองก็ได้หรือจ้างเขาออกแบบแล้วก็สร้างแล้วก็มีทุกวันนี้อย่างที่ต้องการครับผมอ
หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ทำให้ผู้ชมผู้ฟังได้รู้สึกว่าเพลิดเพลินแล้วก็สนุกไปกับมันไม่มากก็น้อยนะครับก็ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยณที่นี้ด้วยคงจะได้เจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนถ้าใครอยากจะติดตามคอนเทนต์จากครูติวกด Subscribe นะครับอยากกดไลค์ก็ได้อยากสื่อสารคอมเมนต์อะไรก็ฝากข้อความไว้ข้างล่างนะครับเดี๋ยวครูติวกับเพื่อนด้งนะครับพอด้งจะขอลาทุกคนไปวันนี้นะครับขอบคุณมากครับทุกคน